เมนูต่อไปหลายคนถ้าฟังชื่อแล้วแบบขอไม่กินดีกว่าคือเป็นถุงสเปิร์มปลาคอดสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนชาวเพจ Japan Salaryman นะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาร้านซูชิที่นี่เป็นซูชิสไตล์เอโดไมเออยู่ที่สุขุมวิท39แต่ว่าโอมากาเสะเป็นยังไงและรสชาติจะอร่อยแค่ไหนอยากให้เพื่อนๆมาดูที่นี่สักครั้งหนึ่งนะครับถือว่าเป็นรางวัลชีวิตให้กับคนทำงานอย่างเราทุกคนตามผมไปเลยนะครับซึ่งงานนี้โอมากาเสะก็คือการให้เชฟที่เป็นมาสเตอร์ออฟซูชิเนี่ยครับทำซูชิให้เราทานคือเรามอบหมายความไว้ใจความเชื่อมั่นเชื่อใจไปให้เชฟทำให้หมดฉะนั้นซูชิเชฟซูชิบางคนเนี่ยเรียกคำว่าโอมากาเสะเป็นภาษาอังกฤษว่า trust chef หรือว่าเชื่อมั่นเชื่อใจเชฟด้วยแต่มากินที่เนี่ยเราต้องเชื่อใจเชฟคือวาซาบิที่ดีเนี่ยมันต้องใช้การฝนจากต้นจริงๆฉะนั้นเวลามาร้านซูชิที่แบบระดับพรีเมียมเนี่ยก็จะเห็นว่าเชฟฝนวาซาบิจากต้นอันนี้จะเป็นคำแรกที่เป็นปลานะครับอันนี้เรียกว่าปลาอิวาชิคือเนื้อปลามันมีความเข้มข้นมันหอมเข้ามาแบบถึงข้างในถึงจมูกอันนี้คือเคกานีครับหรือว่าแปลว่าปูขนเนาะเป็นมันปูให้มันเข้ากันด้วยกันแล้วก็โปะด้านบนด้วยคาเวียร์ละมุนเนาะมันเป็นละมุนเนาะมันเรียกว่าอันกิโมหรือว่าสับปลาอังโกะนะครับเป็นปลาที่อยู่ในทะเลน้ำลึกมันมีหวานนำแล้วก็มีความแบบว่ามันละลายในปากจนน่าตกใจเมนูต่อไปต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเป็นเมนูที่หลายคนถ้าฟังชื่อแล้วแบบขอไม่กินดีกว่าอะไรนี้ชื่อมันว่ามันมีชื่อว่าชิราโกเป็นแปลสั้นๆ ง่ายๆเลยคือเป็นถุงสเปิร์มปลาคอดมีหลายความรู้สึกปนกันอยู่ในใจตอนอร่อยมากนะแต่มันพอนึกว่ามันคืออะไรเนี่ย ก็แบบว่าไม่ได้แน่นเกินไปไม่ได้ร่วนเกินไปแต่ว่ามันกำลังพอดีทำให้แบบกินก็เอ้ยลงตัว อันนี้คือเมนูที่แบบว่าห้ามพลาดนะครับมันคือหอยเป่าหรืออวบีนะครับคือตัวอวบีมันหนึบกินแล้วแบบมันเข้ากันดีเหลือเกินแบบเหมือนมีโลกอีกใบนึงจริงเรื่องหนึ่งที่ควรจะรู้นะครับเกี่ยวกับร้านนี้ก็คือมาสเตอร์ของที่นี่ครับชื่อว่าเชฟริคุโทดะเคยเป็นลูกศิษย์ของพระบรมอาจารย์ชื่อดังชื่อว่ามิสทานินะครับมิสทานิเนี่ยเป็นร้านซูชิแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นที่แบบว่าดังมากๆนะครับเป็นรางวัลระดับมิชลิน3ดาวเชฟริคุโทดะเนี่ยก็มีได้มีพบเชฟอีกท่านหนึ่งชื่อว่าเชฟสุกิตะเชฟสุกิตะเนี่ยเขาเป็นอีกร้านหนึ่งที่แบบสุดยอดมากๆในญี่ปุ่นสุดยอดอย่างก็คือร้านนี้เป็นร้านที่บอกว่าจองยากที่สุดร้านหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นเลยครับかっこいいなと思ってかっこよく見られるので私もシェフになったらかっこよく見えるもう仕事としてかっこいいな見た目というはいはいはいเชฟของร้านซูชิอิชิสึเนี่ยอยากจะเป็นเชฟซูชิท่านก็บอกว่าเป็นงานที่ค่อนข้างเท่มากตอนแรกผมเข้าใจผิดนึกว่าแบบเป็น
การทำงานแล้วรู้สึกว่ามันหล่อแต่ไม่ใช่อันนี้เป็นงานที่เท่มากแล้วตอนที่เป็นเด็กเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจคือเห็นว่าเป็นงานที่เท่นะก็เลยอยากจะเป็นเชฟครับว้าวแต่ถ้าไม่รู้จักนั่นถ้าโอมากาเซ่ของผมก็逆にいいのかなこれが食べたいって決まってたらアラカルトのお店行った方がいいし逆にあんまよく知らないんだったらおまかせでシェフにお願いした方がいいと思います。จริงแล้วการกินซูชิเนี่ยมันมีทั้งแบบที่เป็นโอมากาเซ่หรือว่าให้เชฟเป็นคนตัดสินใจเลือกเพราะว่าเชฟเนี่ยจะมีความรู้เรื่องวัตถุดิบมีความรู้เรื่องวิธีการทานที่ดีมากกว่าจะมาทานที่นี่เป็นโอมากาเซ่มี2ชนิดมีแบบที่นิกิริกับแบบที่โอมากาเซ่แบบพรีเมียม 8,000 บวกๆนะครับยังไงก็มาทานให้ได้นะครับวัตถุดิบหลายๆอย่างเนี่ยที่เลือกคือเลือกมาจากของดีที่ญี่ปุ่นอย่างที่เห็นบอกว่าอูนิก็มาจากฮอกไกโดปูขนฮอกไกโดแล้วก็มีคุณมาเอบีหรือกุ้งลายเสือก็มาจากทางจังหวัดโออิตะทางภาคใต้นะครับเขาคัดเลือกสิ่งที่ดีสุดมาให้คุณแล้วก็เสิร์ฟต่อหน้าคุณอยากให้มากินโอมากาเซ่สักครั้งในชีวิตจะแบบเหมือนได้รางวัลชีวิตอะไรบางอย่างกลับไปแล้วคุณจะมีพลังไปทำงานวันต่อไปเลย